ดาเอ็นโดรฟินอุ้มท้อง8เดือนจัดงานเบบี้ชาวเวอร์นับถอยหลังเจอหน้าลูกชายนับถอยหลังรอวันลูกชายลืมตาดูโลกแล้วสำหรับดาเอ็นโดรฟินและสามีหนุ่มเดนนิสไทคูนหลังจากที่เธอตั้งท้องอายุครรภ์ตอนนี้ก็ได้8เดือนแล้วล่าสุดดาและสามีก็ได้จัดงานเบบี้ชาวเวอร์ให้ลูกชายโดยเชิญเพื่อนรักคนสนิทมาร่วมจอยกันในงานโดยดาได้โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมแคปชั่นจัดงานเบบี้ชาวเวอร์ให้ลูกชายค่ะแต่ดูเพื่อนๆจะสนุกกว่าขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นจากนานาอาอาที่ซื้อมาฝากผมนะครับซึ่งงานนี้ก็แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายพร้อมทั้งอวยพรขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่และเบบีอีกด้วยใจผงาดคว้าแชมป์คีรินที่สวิสเก็บ200แต้มโอลิมปิกพุ่งรั้งท็อป5โลกจ่ายอังสุธาสาวิสผงาดคว้าแชมป์คีรินในศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กไซคลิ่งชาเลนจ์ที่สวิตเซอร์แลนด์เก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024เพิ่มอีก200คะแนนพร้อมทั้งอันดับโลกคีรินขยับพุ่งพรวดจากอันดับ9ขึ้นไปอยู่อันดับที่5ส่วนแผนการตระเวนแข่งขันในปี2023เน้นรายการใหญ่ทั้งเนชั่นคัพและWorld Championship รวมไปถึงชิงแชมป์เอเชียที่มาเลเซียเป้าหมายเพื่อเก็บแต้มไปปารีสเกมให้ได้เสมือพลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทีเจใจอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ไปเก็บตัวระยะยาวที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ในเมืองเอเกิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมตระเวนแข่งขันรายการต่างๆในทวีปยุโรปเพื่อเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาทีเจจายผงาดคว้าแชมป์คีรินในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติคลาส1รายการแทร็กไซคลิ่งชาเลนจ์ที่สนามทิดซอสเวโลโดรมในเมืองเกรเชนสวิตเซอร์แลนด์โดยในรอบชิงชนะเลิศใจเร่งฝีเท้าเต็มกำลังพุ่งจากอันดับ5ขึ้นมาแซง2นักปั่นจากแคนาดาที่คุมเกมอยู่ข้างหน้าก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1อย่างสวยงามโดยอันดับที่2เป็นของแม็กซิมิเลียนคอนบาร์กจากเยอรมนีและอันดับที่3ไรอันโดดิกจากแคนาดาพลเอกเดชากล่าวว่าจากชัยชนะดังกล่าวทำให้ใจเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024เพิ่มอีก200คะแนนทำให้โอกาสคว้าตั๋วไปแข่งขันในปารีสเกมเพิ่มสูงขึ้นส่วนอันดับโลกประเภทคีรินซึ่งสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ได้ทำการจัดอันดับล่าสุดเมื่อวันอังคารที่วันที่20ธันวาคมอันดับโลกของจายขยับพรวดจากอันดับ9ขึ้นมาอยู่อันดับที่5ส่วนการแข่งขันรายการสปรินต์ในรายการแทร็กไซคลิ่งชาเลนจ์ใจทำสถิติทำไทรเอาท์200เมตรในรอบคัดเลือกด้วยเวลา 9.970 วินาทีและจบการแข่งขันในอันดับที่8โดยอันดับโลกประเภทสปรินต์ยังคงอยู่อันดับที่19ตามเดิมนายก2ล้อไทยเจ้าของฉายาหมึกต้นแบบกล่าวอีกว่าสำหรับแผนการตระเวนแข่งขันของใจในปี2023คือการเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานรายการ Nation Cup 2023จำนวน3สนามประกอบด้วยสนามที่1ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2566
สนามที่2ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ระหว่างวันที่14ถึง17มีนาคม2566ที่เมืองมิลตันรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดาระหว่างวันที่20ถึง23เมษายน2566หลังจากนั้นจายก็จะเข้าแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย2023ที่เมืองนิลัยประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายนปิดท้ายด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Cycling World Championship 2023ที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ระหว่างวันที่3ถึง13สิงหาคม2566การแข่งขันที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะมีคะแนนสะสมโอลิมปิกควอลิฟิเคชั่นสำหรับจักรยานประเภทลู่ซึ่งในปัจจุบันจายทำอันดับโลกได้สูงอยู่อันดับที่5ทำให้จายได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ทั้งเนชั่นคัพและ World Championship ที่สำคัญเป็นการเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหากใจทำผลงานในแต่ละรายการได้ดีก็จะได้คะแนนสะสมเป็นกอบเป็นกำโอกาสในการเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมค่อนข้างสูงและมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาจักรยานไทยขอฝากให้แฟนๆกีฬาจักรยานชาวไทยช่วยส่งกำลังใจให้ใจได้ในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆโดยสามารถส่งข้อความไปให้กำลังใจที่ Facebookใจใจอังสุธาสาวิตอังสุธาสาวิตและอินสตาแกรมทิดใจได้โดยตรงพลเอกเดชากล่าวเสริมทวีตที่ผู้บัญชาการน.ทำงานให้ดีอย่าหยุดปีใหม่ลั่นท่าตู้ห่าวหลุดคดีพังการเป็นแถบทวีตที่ผู้บัญชาการน.ทำงานให้ดีอย่าหยุดปีใหม่เร่งทำทุกวันลั่นท่าตู้ห่าวหลุดคดีพังการเป็นแถบย้ำมีข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยอีกมากวันที่20ธันวาคม2565นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตเจ้าของสถานบันเทิงและอดีตนักการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าคดีตู้เห่าสะเทือนวงการยุติธรรมคดีใหญ่ระดับประเทศเกิดขึ้นจากประกายไฟของจินหลิงขยายผลไปถึงทุกวงการของกระบวนการยุติธรรมผมต้องการให้สังคมได้รับรู้การทำงานทุกขั้นตอนที่ไม่มีปรากฏในสื่อโดยวันนี้ขอทำความเข้าใจว่าใครทำอะไรตำรวจโดยมีผู้บัญชาการน.เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนทำคดีจินหลิงและการขยายผลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าท็อปวันคลับวันพัทยาที่รองโจ๊กจับมาเพื่อนำรวบรวมไว้ในสำนวนอัยการสูงสุดสั่งตั้งคณะทำงานตามที่ผมร้องกับท่านไว้เมื่อวันที่9ธันวาคมแต่เมื่อผมเป็นเพียงบุคคลธรรมดาจึงให้ทางบช.น.ตั้งเรื่องส่งให้อัยการสูงสุดและได้ให้ตั้งคณะทำงานมีผู้บัญชาการตำรวจและผู้บัญชาการน.ร่วมคณะในการพิจารณาว่าเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่โดยวันนี้มีการประชุมนัดแรกอย่างไรก็ดีคดีจินหลิงผู้บัญชาการน.รับแยกออกไปและสำนวนจะหมดเวลานับจากวันที่26ตุลาคม65จะสิ้นสุดครบ7ฝาก84วันประมาณวันที่13มกราคม66ดังนั้นกรุณาอย่าหยุดปีใหม่ทำ9โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันเพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทีขอให้กำลังใจตำรวจทุกท่านในทีมเพราะอัยการต้องสั่งฟ้องคดีให้ทันไม่งั้นนายตู้เห่าหลุดระยะเวลาฝากขังหากฟ้องไม่ทันวันที่13มกราคม66ส่วนคดีอาชญากรรมข้ามชาติยังสามารถขยายเวลาได้ผมได้ยื่นร้องต่ออัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดท่านสมเกียรติไว้ขอเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนายตู้ห่าวและคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยผมมีข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยอีกมากอันเป็นการจัดการสั่งการช่วยเหลือยุยงอำนวยความสะดวก
ให้คำปรึกษาในการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI วันนี้มีการออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด21บริษัทของนายตู้ห่าวโดย DSI ทำงานรวดเร็วขยายผลไปได้อีกจนพบถึง40บริษัทที่เกี่ยวข้องกับตู้ห่าวเริ่มวันที่3มกราคม66ระฆังดังหมายเรียกมารายงานตัวกับ DSI ให้ปากคำคดีฟอกเงินนอมินีเส้นทางการเงินพัวพันถึงใครต้องเรียกมาสอบให้หมดและหากพบหลักฐานเกี่ยวข้องต้องแจ้งดำเนินคดีข้อหาสมคบฟอกเงินผมขอย้ำตรงนี้ว่าไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกับท่านผู้บัญชาการนอแต่อย่างใดการติดของผมนั้นเป็นเพื่อก่อไม่ใช่ทำลายเราต้องผนึกกำลังกำจัดพวกเนรคุณประเทศที่ให้ร่มเงาอาศัยแล้วกลับกินบนเรือนแต่ไปขี้รถบนหลังคาผมได้พยายามอย่างยิ่งในฐานะประชาชนที่ไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งแห่งหนจึงย่อมมีข้อจำกัดมากมายแต่จากประสบการณ์โดนคดีมาแล้วเกือบ20คดีติดคุก3รอบลูกเล่นต่างๆได้เรียนรู้จึงพยายามสุดความสามารถดักทางอุดรูรั่วเท่าที่ทำได้ท่านผู้บัญชาการนอทำงานของท่านให้ดีที่สุดเพราะหากนายตู้ห่าวหลุดคดีแล้วก็มีคนได้พังกันเป็นแถบๆThank you.